สวัสดีครับเช้านี้นะครับก็จะเป็นภารกิจแรกนะครับของวันที่จะจัดกิจกรรมในปีเบอร์เดียนซีนอาร์นะครับภารกิจแรกนะครับต้องไปเอาขนมนะครับขนมไทยซึ่งจะมาใช้ในการปักเทียนแล้วก็เป่าเทียนเบอร์เดย์ให้กับพี่น้องพนักงานที่เกิดในแต่ละเดือนนะครับที่จัดขึ้นซึ่งก็ระยะทางในการเดินทางก็วาน30 กิโลเมตรนะครับที่ตลาดบางบ่อหันพระนครศรีอยุธยานะครับก็ใช้เวลาประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการเดินทางไปรับในรุ่งเช้าตอนนี้นะครับขณะนี้เวลา4:50นะครับเป็นเวลาออกเดินทางปกตินะครับทุกครั้งที่นะครับจัดกิจกรรมนี้นะครับก็ต้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในปลายทางนะครับบริเวณสี่แยกไฟแดงนะครับแยกอุทัยนะครับแถวๆโรจนะนะครับตอนนี้ก็ติดไฟแดง5:19 นาทีนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่ในส่วนของโรจนะอยู่นะครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตลาดสดนะครับบางปะหันนะครับเส้นทางในการเดินทางก็ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีฝนนะครับเช้านี้ปล่อยๆนะครับก็วันนี้มาเช้าผิดปกติหรือว่าบรรยากาศครึ้มก็ไม่รู้นะเนี่ยเพราะว่ายังไม่สว่างเลยนะโอ้มันสว่างแล้วแต่ว่ารถเราฟิล์มมืดวิจิตราเจเนียครับตอนแรกของตลาดบางปะหันเป็นที่เรียบร้อยนะครับครบทั้งหมด2ชุดนะครับในราคาย่อมเยาร้านวิจิตรานะครับร้านขนมหวานหม้อแกงอยู่ตลาดบางปะหันนะครับไม่ใช่แนะนำร้านนะครับก็จะบอกถึงวิธีการนะครับขั้นตอนกระบวนการในการมารับขนมเพื่อที่จะไปเบิร์ธเดย์นะครับคณะที่จะไปทำจิตอาสาชีนาวันนี้นะครับโอเคเสร็จสิ้นนะครับก็ได้เวลาในการเดินทางก็เรียบร้อยนะครับในการรับขนมนะครับที่จะไปกิจกรรม Happy Birthday สีดาในเช้าวันนี้นะครับขณะนี้เวลา 6:13 นาทีนะครับก็ใช้ระยะเวลานะครับจนถึงเสร็จสิ้นเนี่ยก็น่าจะประมาณชั่วโมงกว่านะครับโอเคแหละเจอกันนะครับ